สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบิ๊กตู่ตอบปมรัฐประหารอัยการศึกไม่ได้ห้ามชุมนุมแต่ห้ามตีกันมีกล้องจับอยู่เมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยยืนยันว่าไม่มีการสั่งการให้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ระดมมวลชนเข้ามาร่วมชุมนุมแต่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้วรัฐบาลและตนไม่มีนโยบายและไม่เห็นด้วยให้เกิดม็อบชนม็อบและได้สั่งการให้ติดตามปัจจุบันมีกล้องอยู่แล้วดังนั้นใครผิดก็ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งสองฝ่ายไม่เคยเลี่ยงปฏิบัติผมเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไม่ต้องการให้ใครมาค้าแกงกันทุกอย่างต้องอยู่ใต้กฎหมายขณะนี้พยายามไม่ให้มีการตีกันอยู่แล้วไม่ว่าใครก็ต้องเคารพกฎหมายจะตีจะคว้างจะยิงกันหรือไม่ไม่รู้แต่ต้องดูหลักฐานจัดเก็บจากกล้องทั้งหมดผมสั่งการให้ดำเนินการทางกฎหมายทั้งสองฝ่ายเพราะไม่ต้องการให้ตีกันอยู่แล้วการชุมนุมที่ประกาศว่าเป็นสิทธิเสรีภาพดังนั้นเสรีภาพต้องไม่สงวนหรือจำกัดให้เฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถชุมนุมได้ทั้งสองฝ่ายแต่จะต้องไม่ตีกันและต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วยเรื่องที่พูดกันว่าจะมีการปฏิวัติหรือประกาศกฎอัยการศึกนั้นในที่นี้มีใครประกาศได้บ้างหรือไม่หรือใครจะประกาศได้ในเมื่อผมไม่ได้ประกาศแล้วใครจะประกาศประกาศกันเองได้หรือก็ชอบหาเรื่องจะระดมคนเข้ามาอยู่นั่นทั้งนี้บิ๊กตู่เผยว่าไม่มีการประกาศกฎอัยการศึกหรือการปฏิวัติพร้อมบอกว่าผมไม่ประกาศแล้วใครจะประกาศได้ไม่ได้ห้ามชุมนุมแต่ห้ามตีกันมีกล้องจับอยู่ดำเนินคดีทุกฝ่ายขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณค่ะ